สวัสดีครับขอมาคลิปอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อตอนบ่ายนี้นั่งทานข้าวอยู่ออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ทานข้าวใช่ปะอยู่ปุ๊บเห็นในมือถืออีกเครื่องนึงอ่ะมันเด้งข้อความมาเครื่องนี้แหละมันเด้งข้อความมาสักอย่างนึงว่ามีคนทักเข้ามาใน IG เหมือนประมาณว่าบล็อกผมทำไมผมยังอธิบายไม่จบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าแปลกๆอีกละอ่ะกดเข้าไปดูก็ดูผ่านๆมีคนทักมาแล้วก็ทักข้อความมาด้วยก็เลยกดเข้าไปดูก็เห็นแบบเหมือนเข้ามาคลั่งอะไรสักอย่างนึงในไอจีนี่แหละอย่างเงี้ยแล้วพอสืบไปสืบมาถามไปถามมาอ๋อมันเคยมีประเด็นที่ว่าคนเคยเอารูปผมไปใช้ในทางที่ไม่ดีฮะเหมือนไปดีลกับเขาเหมือนเขาทำอาชีพค้าบริการซึ่งนั้นเราก็ไม่ได้ดูถูกอาชีพของเขาแต่ในพฤติกรรมและสันดานใช้คำว่าสันดานที่เขาทำนะฮะมันเลวร้ายอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดจะปีแล้วอ่ะแล้วก็เคยคุยกันแล้วว่าคนที่เขาเคยนัดดีลอยู่ที่กรุงเทพแล้วตอนนั้นผมอยู่ภูเก็ตก็มีเวลาและสถานที่ให้เขาดูการอัพคลิปการเช็คอินคือใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตตลอดถ้าใครติดตามผมอยู่จะรู้ว่าผมอ่ะอัพเฟซอัพอะไรเนี่ยอัพทุกเรียลไทม์อยู่อะไรทำอะไรอยู่อัพตลอดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผมจะไม่สามารถโกหกไทม์ไลน์ผมได้เลยคุยไปแล้วไม่รู้เรื่องพี่ท่านอารมณ์ไหนก็ไม่รู้อยู่ปุ๊บอ่ะวันนี้นึกขึ้นมาทักขึ้นมาแบบว่าเนี่ยพี่อ้างขึ้นมาว่าผมอ่ะเคยเปิดกล้องคุยกับพี่นะคุยกับผมเห็นหน้ากันเลยว่าเนี่ยคือผมทั้งที่คือเรื่องนี้คุยจบไปแล้วนะอยู่มันนึกอะไรมันก็ไม่รู้ว่าก็นั่งฟังมันเราก็รู้สึกเฮ้ยมันขอโทษรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะที่พูดมาคือไม่ใช่เลยคือก็เลยนั่งฟังเราก็อัดคลิปไปด้วยแล้วเนี้ยพออัพในทิกตอกแล้วคลิปมันโดนแบนแต่ว่าอัพใน YouTube หรือว่าอัพในเพจ Facebook ตรงเนี้ยอัพได้ก็ลองไปหาดูนะฮะก็เขาพูดประมาณว่าว่าให้เราอ่ะทำไมเราแบบถึงไม่เดือดร้อนคนที่เอารูปเราไปใช้ซึ่งเราอ่ะโดนเอารูปไปใช้บ่อยมากแบบที่สุดอ่ะเอาไปหลอกคนแล้วคือแบบโดนตั้งแต่สมัยแบบอายุ10กว่า18 20ก็คือโดนแล้วอ่ะซึ่งเราก็ชินกับไอ้พวกเนี้ยคือเราก็จะทำยังไงคือไอ้คนที่โดนหลอกก็ไม่ฉลาดเองใช่ป่ะจะทำยังไงก็เอารูปเราไปใช้อย่างเงี้ยแล้วทีนี้คือเอาไปซื้อขายบริการเราก็แปลกใจคนที่เอารูปเราไปใช้อ่ะมันไปนัดซื้อขายคือสุดท้ายก็ไม่ใช่เราไงแต่ไอคนที่ขายบริการน่ะก็ไม่ใช่เหมือนกันสืบไปสืบมาก็คือมิจฉาชีพกับมิจฉาชีพมาเจอกันแล้วอีตัวมิจฉาชีพนึงเหมือนกับมันรู้ตัวทันมั้งมันก็บล็อกอีนี่ไปแล้วอีนี่ก็ตามหาไปเจอเบอร์ผมที่โพสต์ทิ้งเอาไว้ในเพจอีหานั้นก็เอาเบอร์ที่ผมไม่เคยใช้แล้วนานมากจนลืมไปแล้วว่าเคยใช้เบอร์เนี้ยทักมาอะไรเงี้ยสืบไปถึงก็ไม่ใช่ผมอ่ะก็ไม่ใช่ผมอ่ะมันบอกว่ามันเป็นนัดไปคุยกันแล้วเขาก็มาฟังก็ยืนยันไม่ใช่เรามันก็ไม่ฟังแต่มันมาลงตรงนี้แล้วพอคุยไปคุยมาเราก็ด้วยความที่เราก็หงุดหงิดแต่เราก็พูดกับเขาดีๆนะเขาก็ขึ้นมึงขึ้นกูด่าเราไอ้หน้าตึ๊ดซึ่งไม่ได้โกรธนะฮะไม่ได้โกรธเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ได้ดีกว่าเราแน่นอนด่าเราอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นคือแบบเราคิดในใจแบบถ้าชีวิตมันดีอะนะถ้าชีวิตมันดีแบบผมว่าอะไรนะทำคลิปชงชานู่นนี่นั่นมันดูทุเรศถ้าสิ่งที่ผมทำมันทุเรศแต่สิ่งที่เขาทำมันเขาเรียกว่าอะไรอะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้แคร์นะถ้าเกิดเขาจะเอารูปเอาคลิปผมไปทำอะไรยังไงซึ่งเอาเหอะอย่าคิดว่าจะตามหาไม่ได้บอกตรงนี้เลยตามหาได้เบอร์ของมันก็มีด้วยมีกี่เบอร์เก็บไว้หมดนู่นนี่นั่นที่มันทำมาเอาไปสมัครไอจีปลอมอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันอยู่ในระบบของ IT หมดนะครับอย่างโง่พอผมด่าว่าสำเนียงเหมือนพวกบ้านนอกอย่างเงี้ยพวกเขาจะมีสำเนียงแบบบ้านนอกแอบแตกอะฮะพอเหมือนปั่นเยอะๆอ่ะด่าว่าเป็นพวกเขมรอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาโทรมาเหมือนเขาอยู่กันเยอะๆเสียงคนนู้นคนนี้มาแล้วเขาก็ด่าไอ้หน้าคือแบบไม่ได้ฟังแล้วตอนนั้นคือให้มันคุยกับลำโพงผมก็เปิดมือถือเครื่องก็มึงคุยกันไปแล้วกันคือคุยไม่รู้เรื่องฮะคนประเภทนี้คือโทรมาคือเรื่องมิจฉาชีพอยากได้เงินไม่ให้ฮะบาทนึงก็ไม่ให้เอาไปทำอย่างนี้ดีกว่าซึ่งอยากจะทำอะไรก็ทำเลยให้เกียรติมากเลยนะที่มานั่งทะเลาะกับพวกอวตารแต่คือมันไม่จบไงมันเอาอันนึงคุยกันไปคุยกันมาใช่ไหมอันเก่าเมื่อปีที่แล้วนะคุยกันเสร็จแบบเคลียร์เสร็จมันยังมาถามผมอีกนะว่าจะแบบเปิดกล้องแบบ
ช่วยตัวเองกับมันไหมนู่นนั่นคือทุเรศแบบทุเรศมากทำได้นะฮะแต่แบบมันทุเรศอ่ะคนอย่างนี้ทุเรศคือจริงๆก็คือแบบอยากจะหามันเหมือนกันนะแต่คือชีวิตเราก็มีอะไรทำตั้งหลายอย่างคือชีวิตเรามีความสุขเอาง่ายๆฮะถ้าใครติดตามก็เห็นว่าผมไม่ได้ทำอะไรวันหนึ่งก็กินเที่ยวงานการก็ไม่เห็นได้ทำอะไรใช่ไหมฮะเพราะก็กินกงสีมันคงเห็นผมมีความสุขมากมันพูดประมาณว่าก็เห็นเฟซพี่เด้งมานู่นนี่นะมึงก็บล็อกไปสิไม่ใช่พอเห็นคนถึงชีวิตเขามีความสุขก็แบบอยากจะได้เงินเขาหรืออะไรยังไงผมก็บอกไปผมก็บอกผมก็มั่นหน้านะผมก็พูดอย่างเงี้ยเพราะหน้าอย่างผมมันถ้าเกิดแบบต้องการขึ้นมาคือไม่ต้องซื้ออ่ะง่ายๆคือไม่ต้องซื้อแน่นอนถึงวัยนี้ของผมก็ไม่ได้ดูแย่นะแล้วก็มันพูดว่ายังไงนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าสันดานคนมันสันดานมันก็นี่นะบอกก็ไม่ใช่ผมแน่นอนอ่ะผมสามารถอยู่คนเดียวได้โดยไม่มีใครผมไม่จำเป็นอยู่กับเดือนปีๆโดยที่มีอะไรกับใครผมอยู่ได้ฮะชอบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวได้อยู่กับสังคมก็ได้เวลาอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวได้ฮะคืออยากจะอัพคลิปนี้ลงใน TikTok หรือลงใน IG เพราะว่ามันอาจจะติดต่อผมทำไม IG นี่แหละอยากจะโพสต์แล้วก็ปักหมุดทิ้งไว้ให้มันเลยให้มันเข้ามาให้มันได้อ่านว่าทำไปเลยนะอยากจะทำอะไรก็ทำเดี๋ยวจะเอาเบอร์ของมันเนี่ยไปเซิร์ชว่ามันไปทำชั่วทำเลวไว้มันไปทำชั่วทำเลวไว้หลายเพจมากไปตรงนู้นตรงนี้นะคือเห็นหมดตามหาหมดแล้วเบอร์ที่มันใช้อ่ะยังไงมันก็ลงทะเบียนโง่เพราะฉะนั้นอย่าฉลาดเพราะฉะนั้นหยุดไม่งั้นจะลากออกมาก็จะแจ้งความไม่ได้ขู่เป็นคนที่ทำอะไรก็ทำจริงด้วยถ้าไม่มั่นก็ไม่อยู่มาถึงตรงนี้ฮะอ๋อแล้วที่มาบอกว่าอุ๊ยมานั่งอัดคลิปนั่งทำไลค์หน้าสมเพชคนไลค์ 4-5 คนคลิปผมไม่สนใจฮะจะไม่ไลค์ผมก็ไม่ว่าเพราะผมอัพชีวิตของผมวันหนึ่งผมก็แก่ก็เท่าไปไม่ต้องให้ใครมาดูครับลูกหลานผมทุกวันนี้ก็ลูกหลานนั่นแหละฮะที่ดูนะฮะแล้วอีกอย่าง IG ที่ยอดมันตกเพราะว่าอยู่ผมไปตั้งค่าไว้เป็นหมวดธุรกิจพอไปตั้งเป็นหมวดธุรกิจปุ๊บมันจะดบการมองเห็นขึ้นผมก็ไปเปิดก็ไม่ได้สนใจยอดอะไรอยู่แล้วเหมือน TikTok อะไรพวกนี้ผมก็อัพทำของผมไปไม่ได้แคร์ฮะไม่ได้เดือดร้อนเพราะไม่ได้หาเงินตรงนี้อยู่แล้วแน่นอนเพราะมีรายได้จากตรงอื่นตรงนี้ทำเพราะชอบฮะแค่นั้นเลยนะฮะก็มาพูดแค่นี้ฮะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับผมให้คลิปนี้เป็นหลักฐานไว้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเกิดจากคนคนนี้และหลักฐานทุกอย่างที่ผมรวบรวมไว้ทั้งเบอร์โทรและ IG ของมันที่มันเอาทักมาด่าผมอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมเก็บไว้หมดเดี๋ยวจะรวบรวมคลิปนี้แล้วก็อัพลงทุกคนให้ดูนะฮะวันนี้ก็มาพูดแค่นี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็เจอกันแบบความสุขกันต่อฮะจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้เครียดหรือว่าได้ทุกข์อะไรเพราะคนเรามีปีนึงอ่ะมันยังแค่300กว่าวันผมไม่เอาชีวิตปีนึงที่มีแค่300วันมาทุกข์กับเรื่องอย่างเงี้ยนะฮะขอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคอนเซปต์เดิมฮะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนี่อยู่เฉยๆนะฮะแล้วอยู่ก็เรื่องเดือดร้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนกับมันนะฮะดีครับบ๊ายบาย